ครับสวัสดีทุกครับตอนนี้เราก็ยังอยู่กับเกม Mouse and Blade Warband สุวรรณภูมิมหายุทธนะครับในคลิปที่แล้วเรารบกับกองทัพพม่าสูญเสียกำลังพลไปเยอะเหมือนกันนะครับนี่เราก็มาพักอยู่ที่เมืองพิษณุโลกนะครับพิษณุโลกโอเคพิษณุโลกแล้วไพ่พลเรานะครับยังบาดเจ็บกันอยู่ฮะยังฟื้นตัวยังไม่ดีนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปนอนพักในเมืองพิษณุโลกอีกสักหน่อยนะครับแล้วก็จะออกเดินทางไปสู่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็เข้าพบคิงชายราชาเพื่อรับเควสต่อไปนะฮะคลิปนี้ก็ตั้งใจจะไปหาหีบสมบัติที่เมืองมารากานะครับของชาวโปรตุเกสเพราะว่าชุดเกาะที่นั่นผมชอบนะฮะในส่วนตัวชอบชุดเกาะที่นั่นแล้วเราก็จะลงไปตลาดตามหาหีบสมบัติที่เมืองวรากากันตอนนี้เราเข้ามาพักในเมืองพิษณุโลกก่อนนะครับเมื่อเนื่องจากทหารเราบาดเจ็บมากแล้วต้องพักนะครับพักแบบจ่ายในโรงเตรียมเนี่ยมันก็จะมีอาหารมีอะไรให้เขาจะฟื้นตัวเร็วนะครับตอนนี้เราจะเคลื่อนไหวอะไรไม่ได้ตอนอยู่ในช่วงพักนะครับโอเคดูสิเต็มหรือยังอ๋อมีชื่ออะไรเนี่ยพรวัดใช่ไหมพรวัดครับสกิลครับ ครับเพื่อนนะครับเพิ่มเข้ามานิดสู้รบแรงหน่อยโอเคนี่เป็นดาบมือเดียวนะอันนี้ดูวุฒิที่ใช้วุฒิอะไรฮะดาบสั้นโอ้โหโล่ก็ไม่มีอันนี้ทำลองไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปรบกับโจรสักกองหนึ่งก็คงจะได้อาวุธดีๆมานะครับโอเคตอนนี้เราออกเดินทางไปที่กรุงศรีอยุธยากันเลยผ่านนครสวรรค์ลงไปโน่นส่วนไอ้โจรกอง233ตัวเนี่ยอย่าไปสนใจมันนะเฮ้ย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 ใครวะไล่เราเนี่ยไอ้ยะเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยว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 รู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมันวิ่งเข้าหาเราว่ะมันวิ่งเข้าหาเราเราไม่ถอยอยู่แล้วเฮ้ยมึงไอ้พวกนี้อีกแล้วไม่เห็นโลศพไม่หลังน้ำตาคิดว่ากูจอกใช่ไหมไปเลยทหารเราลุยมันเฮ้ยใจเย็นไอ้นั่นไปเดียวน่ะเดี๋ยวตายด้วยน่ะถึงไหนละทหารเราเอาช็อตธนูเหรอไม่ได้ทั้งท่าเลยโอ้โหเฮ้ย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 นั่นไงเฮ้ยเราจะต้องมาเก็บเวลนะโอ้นั่นไงนั่นไงมันให้ลงเราลงจากม้าแล้วเราไม่ต้องลงเองมันช่วยให้ลงเฮ้ยมันเจ๋งเหรอ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 โอ้ยโดนอะไรวะไอ้เนี่ย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 มาเฮ้ยโถหลบหลังพุ่มไม้ก่อนว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 นนะดูกันสิมีใครมาเฮ้ยมันบล็อกได้วะนี่อ่ะเห็นทางขวานมาจากบ้านเหรอคุณเก่งใช่ไหมเก่งใช่ไหมอ๋อวิวอัพแล้วครับเดี๋ยวนี่ครับเห็นโบยเกลียดเกาะแข็งครับนี่ไงอ่ะนี่ไงล่ะฮะนั่นลูกน้องมาช่วยแล้วฟันสองประสานครับไม่ปืนโอ้โดนธนูครับลุยมัน
บุกเข้าไปย่อเราจะตายครับเรามีหน้าไม้ครับเกาะแข็งย่อเก่งมากเจ้าลูกน้องย่อธนูปักหัวโอ้โหเกือบไม่รอดจับเฉลยครับโอเคดูก่อนนะครับอัพเองหรือเปล่าโอเคแล้วให้ลูกน้องเราอัพพวกโลพวกอะไรเองเลยนะครับเก็บให้หมดโลมาใช้เพื่อได้บวกนี่ก็จะเป็นกระสุนปืนโอเคแม่มันทำเก่งอะไรเนี่ยหมายกองเราทะเลาะ กันอีกแล้วครับไม่สนนะไม่สนมันมาอยู่กันทะเลาะ กันยังไงก็ช่างมึงไปมุ่งหน้าตามปฏิทานที่ตั้งไว้ครับไปหาคิงชายราชาอยู่หรือเปล่าอยู่ครับเอากองไปขายในตลาดครับขายก่อนขาย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 ไม่รู้ว่าเรามีเงินเท่าไหร่เรามีเงินอยู่เท่าไหร่เรามีเงินอยู่5,900โอเคโอเคนะครับเราจะจ้างทหารเพิ่มนะครับอันนี้9 ตัว1,880 200 กว่าโอเคโอเคดูข้างบนซิมีใครอยู่ไหมโป๊กเกอร์บ้างไหมไม่มีครับไปฟ้องพระโลงเข้าเฝ้าองค์เจ้าชายราชาแต่พระบาทขอเดชะมันยืนต่อหน้านี่ยังไงล่ะพระพุทธเจ้าโอเคนะครับนี่ความสำคัญของสำคัญก็เพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราช่วยให้คิงลบชนะนะครับอันนี้เราก็มาขอเมลต่อไปอะไรเนี่ย to spy reptile เราให้จับสปายนะครับภารกิจนี้ผมไม่รับแล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องเฝ้าสปายตามเมืองแค่นี้ก่อนตอนนี้เรามีเฉลยนะฮะแล้วไม่มีโป๊กเกอร์เราเอาเฉลยไปใส่ไว้ในเหมืองเกลือแล้วกันครับก่อนที่จะลงใต้โอ้ใครตีเมืองจันทบูรณ์อ่ะเฮ้ยในเวลาประกาศศักดาหรือเปล่าน่าจะเป็นกรุงศรีอยุธยานะครับเข้าตีเมืองจันทบูรณ์เมื่อก่อนจันทบูรณ์เนี่ยมันก็เป็นของกรุงศรีอยุธยานะแสดงว่าชาวเขมรมาตีไปนะครับอันนี้ใส่เมืองครับเฉลยเนี่ยเราสามารถจับมาให้ไปทำงานในเหมืองเขาก็จะตอบแทนเป็นค่าแรงอาทิตย์ละ10 เหรียญใส่ไปแปดคนละไปดูหน่อยสิไอตีกับใครจันทบูรณ์มันปกติมันเป็นของไทยไอของอยุธยาเอาโล่มาไหมโล่อยู่ไหนโอเคลุยเข้าไปบุกป้อมครับโอ้โหตายรัวๆเลยโอ้ยมันเก่งมั้งเนี่ยแน่ใจนะว่าเราจะลุยเอานะเอากรุงศรีไม่เคยกลัวใครอยู่แล้ว
แต่ลูกน้องไม่ไปไหนแล้วตายกันแบบรัวๆเลยเอาแล้วเอาแล้วเราเริ่มมีสีฟ้าขึ้นแล้วเอาแล้วลุยกระป๋อยลุยกระป๋อยขอเปลี่ยนเป็นดาบแล้วก่อนแต่ใช้ดาบสองมือเนี่ยมันจะถือโล่ไม่ได้นะไปบุก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 เสียครับค่อยๆไปนี่มากันหลายกองกำลังมากเราครั้งนี้เราลบชนะนี่น่าจะได้ค่าชื่อเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับขอสักเฉาะนานได้หนึ่งเฉาะแล้วครับไปอยู่ไหนกันอุ้ยย่ายืนเก๊กอยู่ยืนเก๊กอะไรเฮ้ยมันรับได้วะบล็อกได้เหรอบล็อกได้เหรอฮะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนไอ้ปิดฉากมันเองโอ้ยโอ้มึงเอาอะไรมาพุ่งอ่ะฮะเอาอะไรมาพุ่งอ่ะย่าชนะแล้วย่านะครับเราช่วยทัพกรุงศรีตีเมืองจันทบูรณ์ขึ้นมาได้โอเคใครบ้างเนี่ยมันก็เฉพาะดีเฮ้ยมันมีนั่นๆๆเราไปดูซิมันไล่ตีกันทันมั้ยเอาสายแจมนะครับ ให้ไปบวกเองคงไม่ได้เพราะว่าเรามีอยู่30กว่าตัวอย่าทะเลาะกันได้ไหมเนี่ยฮะ207บวก100เอาเราไปรวมด้วยอีก37ครับแล้วนะเอามาก่อนแล้วมันฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนวะอันนี้ออกยาสีหาราชเดโชออกยาสีหาราชเดโชร้อยนั้นมาร่วมกับอีกสักกองนึงไปอีกกองนึงนั่นแหละเราก็เข้าไปร่วมสมทบครับของจะได้ใหญ่ขึ้นออกยาสีราชเดโชรวมออกยาสีราชเดโชเข้าตีเนี่ยเราเข้าร่วมกับกรุงศรีอยุธยาแล้วเนี่ยเราก็เป็นศัตรูกับเมืองที่เขาทำสงครามกันอยู่นะครับไอ้จ่อแล้วพี่บวกเองเฮ้ยมันลงน้ำว่ะจ่อจ่อจ่อชะลอกันแล้วกันมันก็ถอยกลับเหมือนกันน้องข้ามานี่ก่อนพวกเขิมพึ่งเขิมลุยย่าช้างเหรอช้างเหรอช้างเหรอจ้าล่าช้างครับเฮ้ยโอ้ยโดดลงน้ำจังหวะมันหยุดพอดีโอ้ยแทงไม่ถูกครับมันร่วงไปแล้วคิวดอกหอกเรามันไม่ยังไม่มีนะครับมันก็เลยทีเดียวไม่ตายไปตามมันไปจะไปไหนล่ะเจ้าขี่ควายเนี่ยเจ้าขี่ควายไม่ใช่เหรอเจ้าขี่ควายไม่ใช่เหรอจ้าไปจ้าขอจิ้มหน่อยจิ้มไม่ได้จิ้มโดนครับเพิ่มสกิลหอกครับขอจิ้มหน่อยชาลเวกผมเหมือนเฮ้ยที่ไม่โดนจะหนีไปใหญ่นะทิ่มกลางหลังแต่มันก็ไม่ตายครับเกาะมันนาครับโอ้ทางนี้น่าจะ
สนุกกว่าครับโย มาที่นั่นเราโหฝันเฉาะเดียวครับสาลงมาจะไปบู๊กับมันโย่ชนะแล้วจ้วเอายังเหรอนึกว่าชนะลุมลุมมันขี่ควายแล้วนะจัดมันอ๋อพวกเกาะหนักใช่ไหมเกาะหนักเดี๋ยวพี่จัดให้เฮ้ยนานมีอีกไหมมีอีกไหมไปห้ามขโมยมานะเว้ยจ้าจ้าไปน่าจะเหลืออีกตัวเดียวนะครับจ้าจ้าออกมาอ้าวน่าเรียบร้อยใครชนะครั้งนี้มีนายสิงห์ร่วมด้วยน่าเห็นไหมอยากขอบคุณขอบใจมากๆเลยประมาณนั้นโอ้แต่ลูกน้องเราเกือบตายหมดฮะเก็บมาเอาไปขายโอเคครับทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันอีกแล้วทะเลาะกันดีจริงๆอยู่กองทัพเดียวกันนี่มึงทะเลาะกันดีจริงๆเลยนะเดี๋ยวเอาเจริญแวะฉันก็มีเงินเหลืออยู่ 3,400 ครับนี่เราจะลงไปล่าสมบัติที่เมืองมะละกานะครับตั้งใจตั้งแต่จะลงไปตั้งแต่คลิปแรกติดภารกิจไปไม่ได้สักทีกำลังจะลงไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วแม่ทัพเรียกมารวมพลตีเมืองมัตตมะอีกเราก็ไม่ได้ไปนะครับนายทหารมาเพื่อมาไปจ้าดูปาร์ตี้เราสิยายมบดะสกิลอัพสกิลลองแท็กติกแล้วกันดาบคู่ยามบดะใช้ดาบคู่ครับแล้วก็ขายเอาเราโอ้โห2 3 3มันยังอยู่ไม่มีใครไปตีมันเลยเนี่ย200กว่าไม่มีใครกล้าไปเยี่ยมกับมันเลยกองทัพใหญ่ก็ไม่ล่ามันกันพักในเมืองสักคืนนึงเพื่อพักผ่อนให้ทหารได้พักผ่อนนะครับเราจะได้ไปกันต่อป้ายลงใต้ให้ได้ต้องไปหาสมบัติที่เมืองมะละกาเอามาครอบครองให้ได้ตามตำนานกล่าวไว้ว่าผู้ใดจะครองปัตตภีนี้จะมีชุดเกาะในตำนานอยู่ที่เมืองมะละกาเราต้องลงไปค้นหาให้เจอมันจะเป็นหนึ่งในสัตราวุธคู่กายเอาไม่ใช่ชุดเกาะคู่กายไปผ่านคุยบุรีแล้วบุรีปัจจุบันก็น่าจะเป็นประจวบนะครับประจวบนี่ฮะตอนนี้อยุธยาก็ทำสงครามอยู่กับอันนี้ฮะจองรามานี่ฮะส่วนโปรตุเกสก็ยังเป็นพันธมิตรกันอยู่นะครับไปถึงไหนละไปแล้วที่เมืองลิกอคนเรายังไม่อัพเลือกตัวเองนะครับอัพเอจิอะไรดีเอ่ยจะอยากได้ตัวนี้เพิ่มอีกนะตัวนี้ละกันมองแผนที่ก
เพิ่มไกลขึ้นนะครับครับผมอีกนิดพรวัดเปาเลเวอร์เขาบางจากลิกอเนี่ยนะฮะจะบอกเล่าเรื่องราวของคุณพลเราก็แวะเราไว้แล้วกันดูที่อาหารเราพอไหมน่าจะพอนะครับอาหารพอกองกำลังนี่มีคนพลเพิ่มมาไหมแต่คนพลยิ่งเยอะยิ่งทะเลาะกันเยอะนะครับยิ่งคนอยู่ยิ่งเยอะยิ่งมากเรื่องโอเคเดินทางต่อดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเออเราเป็นศัตรูกับเมืองนี่นี่วะยะโฮยะโฮยะโฮไป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 เราพยายามหลีกเลี่ยงแล้วหลบไปนั้นมันล่าโจรใช่มันโจรนี่มี18 ตัวยังข้องใจเดี๋ยวแล้วกันไว้ก่อนเอาภารกิจหลักของเราไปหาสมบัติในเมืองมรกาให้เจอจ้ามันเป็นศัตรูนะครับมันเป็นศัตรูเฮ้ยอะไรเนี่ย31 ตัวเอาไว้ก่อนนะจ้ามันเป็นกองทัพเลยนุ่นแล้วมันฉลาดด้วยนะวิ่งไวด้วยนะแม่จะมาเล่นเราซะแล้วมักจูทำสงครามกับจอฮองสุดอะไรเนี่ยสุลต่านสุลต่านอ่านไม่ออก อ่านยากโอเคไปเรามาถึงนะครับมาลากาแล้วครับนี่เข้าไปในเมืองครับไปหาหีบสมบัติในเพื่อเอาชุดเกราะในตำนานอ๋อห้องโถงประตูเมืองยะโหยะโหยะโหอยู่ไหนสมบัติอยู่ไหนต้องไปหานะครับพลังป้องกันอาจจะไม่เยอะแต่ว่าส่วนตัวชอบชุดนะครับชอบชุดมันปาย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 นี่นะครับมีสมบัติเมืองนี้จะอยู่หลังหลวงพ่อนี่นะโดดชุดนานนี่นะฮะอยู่นั่นอยู่นั่นกด F เปิดนี่ไง62อันนี้70นะครับ82มีปืนด้วยครับเก็บปืนมาดูนะฮะโอเคเนี่ยโอ้ชุดเกราะในตำนานทั้งแจมเอ้ยเป็นไรวะโอ้เหยียบหัวธรรมดาแจมอะไรเช่นนี้แหมเหมือนนักรบโลยุโรปเลยโอเคส่วนที่เหลือที่ไม่ได้ใช้เราก็ขายทำทุนครับปืนนี้ผมจะไม่ใช้นะครับโอเคแต่รองเท้ามันไม่เข้ากันว่ะหาซื้อรองเท้าสิลงมือแล้วก็ไม่มีครับมี700 กว่าแล้วก็ซื้อได้แล้วมี9,000โอ้โหโอเคเลยไหนอะรองเท้าที่มันแบบสีขาวๆให้มันเข้าชุดกันอะยังไม่มียังไม่มีก็ยังไม่เอาครับนะครับได้ถุงมือมาไปหรือเราดูไพ่พลก่อนครับเพื่อเนี่ยฮะอาหารวิทยาโอเค
เพิ่มกำลังพลมานิดหน่อยอ๋อโรมิโกอยู่ไปจากเมืองโปรตุเกสเนี่ยใช่นะมีโปรตุเกสอยู่คนเดียวนี่แหละในกองทัพโอเคเกณฑ์ทหาร62กองทัพเราเต็มแล้วครับ62แล้วคราวนี้ได้เวลาได้เวลาได้เวลาฉะกับสีขาวละยะโฮยะโฮยะโฮนะครับคลิปนี้นะครับตั้งใจจะสร้างแคมป์ลับนะครับซ่องสุมกองกำลังพลเพราะว่าเรามีกำลังพลแค่62นะครับแล้วก็ต้องสร้างเป็นแคมป์ไว้แล้วก็ต้องสุมผู้คนไว้ในแคมป์นะครับเมื่อเรายึดมาคลิปต่อไปเราก็จะหาทางยึดป้อมปราการต่างๆนะครับที่เขาเป็นศัตรูกับยุทธยาเนี่ยเวลามันตีกันเนี่ยมันก็จะมีกองกำลังที่มาคุ้มกันป้อมน้อยนะครับแล้วก็จะยึดสักเมืองหนึ่งแล้วก็ตั้งตัวเป็นเอกราชนะครับก็ตั้งอาณาจักรใหม่แห่งใหม่ขึ้นในเขตสุวรรณภูมินี้นะครับเนี่ยเจอแล้วฮะเจอแม่ทัพของอาณาจักรอะไรเนี่ยจอหอยะโหยะโหเราขอบวกเลยขอบวกเลยวันนี้ไปไหนวะนานจุดสิงนะก็พ่นยอมตายที่ดีๆไม่สนครับมาแล้วนี่เราตั้งใจมาหาเรื่องอยู่แล้วจะวางไงไม่สนอยู่แล้วที่ตั้งใจมาหาเรื่องจากบ้านมาถามข้าพเจ้ามาจ้าจ้าถามอ๋อไปตั้งทัพอยู่บนเนินชิงทำเลก่อนเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะชิงก่อนว่ะมันไปนั่นละแล้วโอ้โหเราจะทิ่มมันแต่มันทิ่มเราครับลูกน้องชาร์จเอามันเลยไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยมันอยู่ไหนโอ้โหนั่นแหละนั่นแหละมึงอย่าเพิ่งลุกเลยสับแม่งนะลุกสับมันนั่นแหละนั่นแหละหายท้องไหมล่ะเก่งไม่กลัวเว้ยอ้าวเฮ้ยลูกน้องเรานี่หว่าดูผิดยื้อสับเต็มแรงเลยนะเนี่ยเก่งไม่กลัวกลัวเยอะเป็นยังไงล่ะรอสายมาเยอะครับเยอะลุยลุยปุกเรือขวัญกำลังเยอะไปติดอะไรวะลุยปุ่มปุ่มปุ่มเฮ้ย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 นี่นี่นี่มาฝึกเพลงดาบหน่อยสิเป็นกองทัพนะเนี่ยใช่โดนกระจอกนี่ไงนี่ไงเฮ้ยจัดมันนั่นแหละมีอีกไหมไปลุยจ้าผ่านมาแล้วก็มีแล้วโอ้โหมีปืนไว้ชนะแล้วเห็นไหมโอ้อย่างเท่ครับในชุดก่ออย่างเท่นะฮะนี่เราลบชนะขุนพลของอาณาจักรนี้ได้เลยครับเก็บของ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 เก็บไปขายเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่ของหน่อยแล้วก็มีเว้นครับไม้กระบองแล้วก็เอาไปเป็นเงินเป็นทองแล้วเอาเท่านั้นแหละกับต้นอ๋อดีมากได้พบเชียงบ่าเชียงไหลกับเราได้ดีมาก
จันทบุรียกให้คิงชัยราชาครับจันทบุรีที่เพิ่งไปตีได้นะมันเดินเกะกะลูกตาอยู่แถวนี้อ๋อแต่ว่าพาร์ตี้เราเพิ่มมาอีก2ครับนะมันมีเฉลยอยู่หนึ่งอาจจะได้เฉลยมันมานะครับคอมอนหรือยึดซับมันมาอยู่หรือจะตายจ้าในคนนี้โดยทำการลบโดยไม่เราไม่ต้องเข้าไปลบนะครับมันมีน้อยตัวแล้วก็ใช้วิธีนี้เลยง่ายดีโอเคได้กองกำลังเพิ่มมาอีกหนึ่งครับเรามีโก้โอเคแล้วใครล่ะเนี่ยผมอยู่สิงห์นาคาครับออกยานครศรีธรรมราชเจ้าเมืองลิกอโอเคครับเราควรจะตั้งแคมป์แถวนี้นะครับแล้วก็เราหาตีกับอาณาจักรอะไรเนี่ยจอฮอเนี่ยนะอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจอ่านไม่ออกโอเคมาเดี๋ยวไปขายของก่อนแล้วเราก็จะสร้างแคมป์ลับกันนะครับสร้างแคมป์ลับเสร็จก็จะเอาไพ่พลมารวมไว้ในแคมป์ลับนะครับเพื่อที่จะทำการใหญ่จากนั้นเราก็จะประกาศแยกตัวออกจากกรุงศรีอยุธยานะครับเพื่อมาจ้างอาณาจักรของตนเองนะครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ร่วมกับกรุงศรีเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เรียกรวบรวมกำลังแล้วก็ต้องไปเรื่อยฮะน่ารำคาญมันน่ารำคาญแล้วเราก็ไม่ได้มีเมืองเป็นของตัวเองสักทีนะครับมันยากมากที่เขาจะยกเป็นเมืองให้โอเคจะตั้งใจจะเข้าตีปัตตานีก่อนอันดับแรกครับดังนั้นก็แคมป์ไพ่พลเราเนี่ยควรจะอยู่แถวนี้ตรงนี้มันใกล้ขายใกล้เมืองได้เอาตีของอะไรมาก็เอามาขายที่เมืองติกอได้โอเคเราเข้ามาที่แคมป์ครับที่แอคชั่นนี่นะครับทำแคมป์รับต้องใช้เงินอยู่ 3,500 นะครับเนี่ยนี่จะเป็นแคมป์เล็กๆเรามีเงินขึ้นแล้วก็อัพให้มันเป็นป้อมได้นะครับโอเคนะแคมป์จะอัพเป็นป้อมเนี่ยแคมป์เรานะครับแคมป์แรกเราเริ่มตั้งแคมป์ต้องสุ่มกำลังพลอยู่ใกล้ๆกับพัทลุงแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรเราจะทำให้มันเติบโตขึ้นเฉลยที่จับได้เอาใส่แคมป์ไว้ครับไพ่พลที่มีนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งใส่แคมป์ไว้นะครับเพื่อกองกำลังเราจะได้มีใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับโอ้ยเก่งอันนี้ไว้ก่อนครับนะฮะหันมาอาหารลาบอยู่ข้างล่างก่อนโปรตุเกสกับเนี่ยญี่ปุ่นนะฮะเอาเข้าไปในแคมป์ก่อนโอเคคราวนี้เราก็ไปหาเปิดศึกกับตีแม่ทัพมันอีกสักกองนึงนะเราก็จะได้ตัดคลิปนะครับไปเพิ่มกองกำลังโจรตายเขาว่าเจ๋งเจอกันหน่อยปัตตานีนะมีใครอยู่บ้างในประสาทไม่มีใครอยู่นะมีกองกำลังอยู่172ครับเป็นมาเลย์มาเลย์นะครับส่วนใหญ่เป็นธนูครับแล้วก็ฟุตแมนไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่นะครับน่าจะอาจจะยึดได้แต่ว่าเราต้องไปถอนตัวจากกรุงศรีอยุธยาก่อนนะครับไม่งั้นตีได้ปั๊บเนี่ยโอ้ยอันนี้วิ่งมานี่มาซะดีๆผมตั้งใจมาหาเรื่องแล้วไม่ต้องคุยอะไรมากจัดเลย
ย่าเฮ้ยใจเย็น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 มันมีน้ำขวางทางอยู่เห็นไหมน่ะมันลงไปแล้วมันขึ้นยากต้องหาทางตื้นตื้นมานี่มานี่ถามข้าพเจ้ามาถามข้าพเจ้ามาไม่เนี่ยค่อ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 ยมาค่อยค่อยมาอย่างมาอย่างพร้อมยังพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วลุยย่อไปเลยงั้นทางออกมาจากบ้านครับแล้วยูพยายามจะอัพสกิลหอกนะที่ใช้หอกแต่ว่าหอกเราเก็บมาจากที่เขาลบได้นะครับมันก็เลยสกิลยังไม่ค่อยเฮ้ยปืนใช้ปะมันไม่มันอ่ะมันต้องร่วมเฉาะนี้หืมใครมาทิ่มเรามึงทิ่มใครทั้งเห็นหืมเอาแล้วเก๋าใช่ไหมบล็อกได้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 ใช่ไหมลุกขึ้นมาโอ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่เอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเหรอฮะมึงเอาเรื่องเหรอเอาเรื่องเหรอทำมาเราตายจนได้คราวนี้วิ่งในแผนที่เนี่ยมันไกลมึงรู้ไหมไปลุยลุยชาร์จบอลจ้าชาวมาเลย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 นี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยจัดมันที่เหลือกี่ตัวเหลืออีกไหมไปบุกเข้าไปเด็กๆอย่ายอมแพ้มันเอ้ยมันเหลือน้อยแล้วมันแพ้แน่นอนย่าชนะแล้วลองตะโกนหน่อยดิย่าย่าอ่าเหลืออีกหนึ่งตัวหนึ่งตัวจะปล่อยให้รอดไปได้ไงลุยไหนไหนพี่จัดหน่อยมันอยู่ไหนวะตัวเดียวเนี่ยจ้าตั้งหอกมันตะไคร้โง่นครับมันขี่ม้าลงมาจากเขาโอ้โหพุ่งมาแรงมากเราต้องเตรียมสวนมันเบี่ยงหลบครับเป็นทหารม้าครับทหารม้าอาร์เบียไหนไหนอยู่ไหนไปไหนแล้วจ่อจ่อจ่อขอแทงหน่อยหอกเรามันกากอะนะคะหอกใหม่แล้วไม่ไหวว่ะไปล้อมันไว้ล้อมันไว้นั่นเป็นยังไงล่ะอ้าวไม่ตายอีกแทงขนาดนั้นมันยังไม่ตายอีกอะมึงเหนียวเกินไปหรือเปล่าจ่อโอ้ยมันเลี้ยวหลบพอดีนะตกม้าแล้วจะไม่เหลือตกม้าแล้วไม่เหลือเย้เห็นไหมคนเดียวใส่ทั้งกองทัพโอ้โหชุดเกาะในตำนานแหลมจริงๆโอเคได้ปืนเล็กมานะครับนี่ยังใช้ไม่ได้สกิลมายังไม่ถึงนะครับโอเคมาดูขุนพลเราสินี่ดอมโก้เดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่โก้แล้วกันไม่มีโล่ใช้เลยเหรอเอาโล่ไปใช้ด้วยดิแม่ดาบเล็กนะใช้โล่ด้วยนะครับอาวุธนี่เราต้องอัพเองนะฮะส่วนพวกเกาะม้าอะไรเนี่ยเขาก็จะหาของเขาเองทำไมไม่ขี่ของขี่ไม่ได้สกิลมันไม่ถึงนะครับอยากขี่ม้าไหมขี่ม้าเอาขี่ม้าก็ขี่ได้นี่หว่าปืนไฟ
ดาบเดียวโอเคครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราโอ้ยเจออีกกองหนึ่งเจออีกกองหนึ่งเจออีกกองหนึ่งอ๋อมันนี่มันเป็นศัตรูมันเกณฑ์ทหารไม่ได้เจออีกกองหนึ่งเจออีกกองหนึ่งเฮ้ยโจนี่มีเฉลย4 ตัวขอหน่อยขอหน่อยนั่นจัดไปเพื่อจะได้กองกำลังเพิ่มขึ้นมาฟรี4 ตัวนะครับไม่รู้ไม่ได้ดูเลยว่าเป็นอะไรเป็นชาวบ้านธรรมดาหรือเปล่าออกไว้ก่อนเว้ยตอนนี้อีคอบุจ้าลุยไปเลยทหารมาจ้าจ้าจู่โจมไวครับไปก่อนตายก่อนนะลูกพี่อ้ายอันนี้จนไม่น่าจะเก่งเท่าไหร่นะเฉาะเฉาะมันเฉาะมันนั่นเรียบร้อยหนึ่งเรานี่แหละครับตัวขวางลูกน้องเลยยิงใครยิงน้องใครยิงน้องใครอ้าวอีกตัวเหรอมองไม่เห็นกองไม่เห็นหัวสะท้อนแสงขนาดนี้ยังมองไม่เห็นอีกนะไม่เป็นไรเราอัพเราเป็นเลือด12แล้วครับกลายเตียงแล้วต่อไปนี่ย่าย่าอ๋อนี่มันโจรธรรมดาไม่ต้องดีใจขนาดนั้นนี่นะเราจับเฉลยมาเราก็เอามาเป็นพวกได้เมื่อเราลบชนะกากมากก็ไม่ต้องขนไปเปลืองที่หนักไปกี่เห็นกองทัพชาวมาลีดูหนึ่งกองหายไปไหนละโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็จะเอาเดี๋ยวดูเงินก่อนนะครับยังมี24,000ต้องเก็บเงินให้ได้10,000นะครับแล้วเราก็จะสำหรับคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะเก็บเงินให้ได้10,000แล้วก็มาอัพป้อมกันและแคมป์ลับของเราเนี่ยให้เป็นป้อมนะครับเพื่อที่จะส่งสุ่มกองกำลังให้ได้เยอะๆนะโอเคเราวิวอัพด้วยสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะคงไว้ตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าอัดมานานเหมือนกันโอเคแล้วก็ใครที่ชอบหมัดนี้นะครับคลิปนี้นี่ก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเราก็จะอัดกันเรื่อยๆนะครับโอเคโอเคโอเคอัพอะไรดีวะอันนี้แล้วกันแล้วก็ความคล่องตัวมันคล่องมากกว่าเดิมนิดนึงหลับ2 มือครับเข้าพักทีนี้ก่อนแล้วก็ตัดคลิปในทีนี้ก่อนครับสวัสดีครับ